สวัสดีครับพบกับพี่เก้งรายการซิเก้งทอยครับวันนี้มีสเกล1ต่อ32ครับเป็นรถลากหัวเหล็กนะครับผมแบรนด์เขาบอกว่าเป็นตัวที่จำลองมาคือนิสสันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นค่ายของจีนนะครับภาษาจีนอ่านไม่ออกเลยนะครับนี่ครับบล็อกอาร์ตกล่องมีคำว่านิสสันนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ที่บริษัทเนี่ยเขาสามารถผลิตได้นะครับตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าได้รับลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับนี่ครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับจีนทั้งหมดโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่องกันเลยนะครับผมว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับแพ็คโฟมด้วยราคาหลักร้อยเอง1ต่อ32หนักๆเลยนะคันนี้อ่ะแกะกล่องกันนะครับผมกล่องก็จะเป็นโฟมครับออกมานี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหนักมากครับตัวนี้จะเป็นดับเบิลแพ็คครับก็คือมีพลาสติกนะครับไว้กันนะครับการสั่นสะเทือนนะครับนี่ครับแพ็คมาอย่างดีเลยรับรองว่าสินค้าไม่เป็นรอยนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับผมโอ้ยพัตเตอร์ฉีกดึงเอาคัตเตอร์มาด้วยต้องแกะสองฝั่งนะครับโอเคครับนี่ครับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยดับเบิ้ลขอออกมาก่อนนะครับผมโอ้โหหนักมากครับผมให้ดูรูปลักษณ์ใกล้ๆครับผมล้อเป็นล้อยางครับเป็นรถ6ล้อครับผมหน้านิสสันครับทรงสูงนะครับผมแล้วก็มีพวงมาลัยที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับข้างบนมีเป็นไซเรนครับเป็นสีแดงล้วนครับรายละเอียดดีเทลนะครับผมไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟใสนะครับนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นตัวล่าครับตัวพ่วงทำมาดีครับตัวนี้เป็นเหล็กครับเหล็กหมดทั้งคันเลยนะเนี่ยเป็นสเกล1ต่อ32ครับดูด้านข้างดูด้านใต้หน่อยมีช่องใส่รางถ่านอะไรเนี่ยรางถ่านเพื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหาสวิตช์เปิดผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยมันมีรางถ่านนะครับเดี๋ยวหาสวิตช์เปิดก่อนมันเปิดตรงไหนวะเนี่ยอ่ะดูท้ายก่อนแล้วกันนี่จะเป็นท้ายครับสามารถเอารถขึ้นมาได้ครับลายดีเทลดีเลยอ่ะลองสายหน่อยเป็นพูลแบ็กนะครับมันมีเสียงก็คือกดนะครับกดล้อหน้าฟังเสียงเสียงก้องแก้งมากเลยเป็นเสียงนะครับกดล้อหน้าครับเสียงก้องแก้งมากเป็นพูลแบ็กแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นพูลแบ็กนะครับเพราะว่าผมปิดเสียงก่อนเสียงรบกวนผมรีวิวมากปิดเสียงก่อนนะครับนี่ครับรางถ่านตรงนี้ไว้ปิดเสียงเอาไว้ขั้นถ่านตรงนี้คือพูลแบ็กเนี่ยมันไม่เหมาะเพราะว่าคันเนี้ยหนักมากครับเนี่ยมันไม่ไปเลยนะครับเป็นพูลแบ็กที่ไม่เหมาะนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองเอาสเกล1ต่อ32นะครับขึ้นมานี่ครับนี่นะก็ได้1คันละอ่ะเนี่ยประมาณนี้ครับ1คันโอเคนะเปิดประตูได้นะครับคันนี้นี่ครับเปิดประตูได้นี่ฮะนี่ครับเปิดประตูได้แต่ประตูเปิดได้ไม่กว้างเลยนะได้แค่เนี้ยนะเพราะมันติดแก๊ปตรงนี้ครับเหล็กตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดที่ไม่ดีเลยนะครับโอเคนะเปิดประตูได้เขาติดปิดประตูก่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนตอนผมรีวิวนี่นะครับนี่เป็นรถลากของนิสสันอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายภาพสวยๆให้เพื่อนๆดูนะครับผม
ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของคันนี้น้ำหนักก็คือไว้ตั้งโชว์เป็นโมเดลกำลังดีนะครับแต่ถ้าจะเอาไปเล่นแบบ pullback เนี่ยคงไม่แนะนำนะครับไม่เหมาะสมเลยล่ะนะครับคงไว้ตั้งโชว์นะครับก็เป็นอีกงานที่เอาไว้เป็นพร็อพในการจัดตู้รถเหล็กของคุณนะครับสเกล1ต่อ32เป็นสเกลที่กำลังพอดีแล้วก็ราคาเบานะครับถ้าเกิดไม่ยึดติดแบรนด์ดังนะครับก็ค่ายจีนเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำได้ดีนะครับหาซื้อได้น่าจะตามเพจ Facebook นะอันนี้ก็ได้ เพื่อนผมได้มาตามเพจ Facebook เหมือนกันนะครับราคาหลักร้อย600กว่าบาทนะครับหนักดีคือวางแล้วเหมาะเลยนะครับสำหรับตู้โชว์ที่คุณเก็บรถไซส์เล็กอ่ะมาเยอะแล้วก็มาเก็บไซส์ใหญ่นะครับ1ต่อ32วันนี้ซิเก้งทอยก็ลาไปก่อนกับคันนี้ครับโคตรใหญ่เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ